ท่านผู้ชมครับอันเนื่องมาจากอากาศร้อนหรือไม่ประการใดน,น่าจะใช่เมื่อวานนี้ช่วงเที่ยงเกิดเหตุซึ่งชาวบ้านก็ตกใจเพราะจุดที่มันเกิดไฟลุกไหมมีระเบิดขึ้นมาไปเป็นครังแสงซึ่งเกิดเสียงดังมีควันพวยพุ่งออกมาจากบริเวณโรงงานผลิตชนวนระเบิดของกองโรงงานวัตถุระเบิดศูนย์อุตสาหกรรมสัตว์พุทธกรมสัตว์พุทธทหารบกตำบลหันตราอายุธยาชาวบ้านแตกตื่น อย่างที่บอกชื่อโรงงานนี้ก็บอกเลยเนี่ยนะฮะโรงงานผลิตชนวนระเบิดกองโรงงานวัตถุระเบิดปรากฏว่ารถเพือพงเข้าไปหลายคันทีเดียวในเวลาต่อมาเป็นที่ยืนยันนะครับท่านผู้ชมครับหลังจากควบคุมไฟไว้ได้โดยที่ผู้ในการกองโรงงานวัตถุระเบิดของกองทัพพันเอกอิสเรเอลสีรางงามได้ระบุว่าจุดเกิดเหตุ เป็นอาคารเก่าแก่ที่ใช้เก็บสารเคมีในการประกอบชนวนระเบิดทีนี้หลังจากได้รับงบประมาณในการปรับปรุงอาคารนะคะก็เลยมีการขนย้ายสารเคมีบางส่วนออกมานอกอาคารและกําจัดสารเคมีที่ไม่ได้ใช้แล้วก็เอาออกมาไว้กลางแจ้งซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นกรดไนตริกกับกรดซัลเฟอริกซึ่งไปเป็นสารตั้งต้นในการผลิตชนวนระเบิดนะคะพอเอาออกมากลางแจ้งปรากฏว่ามันไปทําปฏิกิริยากับอากาศ ประกอบกับสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวทําให้เกิดการลุกไหมจนระเบิดขึ้นมามแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็ควบคุมเพลิงได้แล้วนะคะและยืนยันว่าจะไม่มีการระเบิดซ้ําบอกกับชาวบ้านบริเวณโดยรอบพื้นที่ด้วยค่ะว่าไม่จําเป็นจะต้องอบพยพนั่นแหละครับท่านผู้ชมแต่ชาวบ้านก็ตะกตกใจนี่โรงงานระเบิดอะ่ะนี่ความจรงิงปรับปรุงอาคารใช่ไหมค่ะแล้วมันเป็นสารเคมีที่เกี่ยวข้องกับระเบิดนี่มันต้องเตรียมการหร,หรือไม่โอ้ เหมือนกับเอามาไว้ข้างนอกแล้วโดนแดด่องเหรอเนี่ยเอาไว้ตรงจุดนี้ค่ะตรงหลุมโอ้โหแล้วปรากฏว่าก็เกิด